ดกิ่งรั้วทำไมทาราซื้อดอกไม้มาให้โอกาสอะไรโอกาสอยากจะให้เพื่อแกจะได้ยอมรับรักฉันสักทีลาไปดีแล้วเพื่อนเขาไม่ซื้อดอกไม้ให้กันแกจำไว้นะถ้าแกยังไม่มีแฟนฉันก็มีสิทธิ์จะชอบแกเมื่อไหร่แกจะเลิกชอบฉันสักทีมี3ทางเลือก1แกมีแฟน2ฉันมีแฟน3เราเป็นแฟนกันฉันจะได้เลิกชอบและเปลี่ยนมาเป็นรักแทนชงเก่งแล้วดื่มเก่งด้วยหรือเปล่าครับนิดหน่อยค่ะงั้นดื่มเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองขอโทษค่ะฉันไม่ดื่มตอนทำงานค่ะงั้นถ้านอกเวลางานดื่มด้วยกันได้ใช่ไหมครับคุณดื่มกับคุณผู้หญิงเถอะค่ะคุณบาร์เทนเดอร์ขับแล้วหรอครับให้ผมไปส่งไหมเฮ้ยก่อนยะเป็นส่งไหมคุณบัตรินเดอร์โอ้ยขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะกลับดีๆนะคะกลับดีๆนะคุณบัตรินเดอร์บ๊ายบายมึงต่อยหน้ากูทำไมวะมึงรู้ไหมกูลูกใครความจำเสื่อมยังไงวะถึงถามคนอื่นว่าลูกใครอ่ะก็เห็นในละครเขาพูดกันแบบนี้แล้วคนกลัวไม่กลัวสักนิดเลยเหรอไม่มีสิทธิ์หวังไม่มีสิทธิ์ถึงถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้นคำนิยามของฉันและเธอสถานะคืออะไรเป็นได้เพียงคนละแต่เรียนที่ละก็ไม่ได้ความสัมพันธ์ที่คล้ายคนเมื่อรักแค่เส้นบางเฮ้ยไม่นานเร็ว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 ยังไม่ถึงนั่งนานโอเคเนาะเลิกคบกับมันพี่จะหาเพื่อนให้ใหม่ถ้ามีคนมาทวงหนี้คุณอีกบอกผมผมช่วยคุณได้ฉันว่าคุณจำชื่อพ่อตัวเองให้ได้ก่อนเถอะค่ะเรื่องของฉันฉันจัดการเองได้คุณไม่ต้องยุ่งเหมือนโดนด่าว่าเปลือกค่ะเดี๋ยวนะปากแกเลอะไม่ต้องสร้างซีนเช็ดเองได้ถ้าเป็นเรื่องของน้ำผมขอออกความเห็นไม่สิผมต้องขอยุ่งเลยครับถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาสรุปจะไม่เปลี่ยนใจไม่เชิญครับผมดีใจนะที่เจอคุณวันนี้วันนี้คุณมาช่วยดูแลงานพ่อผมเหรอค่ะจำได้แล้วหรอคะว่าคุณเป็นลูกใครโอ้โหที่ผมถามพวกมันวันนั้นว่าผมเป็นลูกใครมันเป็นมุกแบบคนเมาอย่าไปจำเลยจำผมตอนมีสติหล่อแบบนี้ดีกว่าไม่จำดีกว่าค่ะโอ้ใจร้ายจำผมสักนิดเถอะมันไม่เปลืองพื้นที่ในสมองคุณหรอกผมยังจำคุณได้เลยไม่ต้องจำก็ได้ค่ะไม่จำไม่ได้หรอก
เพราะยังไงผมก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่นะคะแล้วกาแฟฉันติดแกมากกว่าหัวใจตอนนี้ไม่ว่างมีเธออยู่ข้างๆนี่ไงวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายนี่ครับใครจะมองว่าผมแข็งรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายนี่ครับหมดคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยฉันว่าแกห่วงพี่นันจะไปหลอกคนอื่นดีกว่าเนี่ยอย่างล่าสุดก็หลอกให้ฉันมาทำให้แกลาออกจากงานแกพูดว่าอะไรนะปุ๊บไม่ได้ยินนะไอ้กอนฉันถามว่าแกพูดว่าอะไรคิดไอ้แต่ว่างานเข้า เอางี้ถ้าแกเป็นห่วงเรื่องคุณกมลชนกเดี๋ยวฉันไปสืบข้อมูลมาให้ว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยดีไหมอยากรู้อะไรปะตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าพี่นั่นให้แกมาทำอะไรฮะอย่างนี้ต้องรีบไปสืบเลยช้ากว่านี้เดี๋ยวเราสายเกินไปพี่นั่นโดนหลอกหมดตัวแน่ฉันไปก่อนนะมันชอบน้ำเหรอไม่ใช่แค่ชอบเขาตั้งใจจีบเลยแหละลองคิดดูนะทำงานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันน้ำอาจจะตกหลุมรักเขาก็ได้คุณยอมได้เหรอผมไม่ยอมผมจะทำให้น้ำออกห่างจากผู้ชายคนนั้นเป็นไรไม่ได้ลุกว่าหรอกค่อยๆคุยกันก็ได้ครับไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยมันโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยจะไปล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วสงสัยจะหน้ามืดนะครับอีกแกอีผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะมาทำหัวกูผมไม่ได้ทำอะไรผัวน้าเลยอยู่ๆผัวน้าก็ลงไปจู่กับพื้นเองผัวน้าเมาหรือเปล่าผัวน้าไม่น่ารักเองหรือเปล่าครับตั้งสติไว้มองหน้าฉันเข้มแข็งไว้อย่าหวั่นไหวเด็ดขาดมองดูฉันแล้วก็มองตาฉันโอ้แกนั่นแหละที่ตั้งสติฉันไม่ได้หวั่นไหวแน่ใจแน่ใจถ้าโกหกฉันจะฟ้องไม่ได้แล้วยังไงต่อนะจู่ๆก็ลืมโอ้จำไม่ได้หรือมีคนอื่นนะให้ช่วยเตือนความจำไหมไม่ต้องครับจำได้แล้วจู่ๆก็จำได้ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว้พ่อแกเป็นใครพ่อใจเย็นๆปล่อยก่อนนี่เพื่อนแกเองพ่อ1 2 3 4 5 6 7แกโกรธฉันขนาดนั้นเลยเหรอโกรธดิปากเบาปากเปาะไปบอกพี่นานได้ไงว่าคุณฟ้าจะจีบฉันน่ะฮะแล้วนี่ถ้ายังเก็บความลับไม่อยู่นะฉันจะให้เลี้ยงหนักๆแบบเนี้ยอีก3มื้อเลยเลี้ยงไปทั้งชีวิตเลยก็ได้หรอเจ็บนะเว้ยรักฉันหลงฉันเกียดว่ะไม่เคิมหน่อยหรอเคิมบ้าอะไรอีปล่อยเลยปล่อยแกต้องหยุดหลอกตัวเองได้แล้วว่าแกรักฉันแบบแฟนถามใจแกดูว่ามันยังเป็นฉันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแก้มเองครับเพื่อนไม่ได้มีอะไรเฮ้ยยังไม่ได้พูดถึงคุณแก้มเลยหรือว่าบ้าไม่มีอะไรเอามือลงไปฉันเด็กแก้มเป็นเพื่อนกันเฉยๆแล้วจู่ๆแกถามเรื่องความรักอย่าบอกนะว่าไปปิ๊งใครเขาใ
หรือว่าเป็นไอ้คุณฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนั้นใช่ไหมเขาชื่อฟ้าครามนั่นไงใช่มันจริงๆด้วยไม่ใช่อันนี้ไม่กินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้ขอนะคิดง่ายออกมาหาเนี่ยก็คิดถึงกันไงเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่เอ้าฉันเป็นใครใครสั่งให้มาเหรอครับไม่มีเสียงสูงทำไมน้ำมันเย็นไงเสียงเลยเปลี่ยนเอาเป็นว่าฉันมาเที่ยวด้วยถือว่าเราสองคนมาเดทกันแล้วกันเนาะเดทแบบ3คนไม่มีหรอกนะครับมันแปลกเออแปลกจริงงั้นคุณกลับไปก่อนไหมครับก่อนโอ้เจ็บตีทำไมเนี่ยคนยิ่งบอบบางอยู่หน้าหนาขนาดเนี้ยไม่บอบบางหรอกแรงมองหาใครอ่ะอุ้ยแก้มมาเงียบๆตกใจหมดเดี๋ยวนี้ขวัญออดหรอนิดนึงอ่ะไปเจอเรื่องตื่นเต้นมาเอ้ยไม่ถามเลยหรอว่าไปเจอเรื่องอะไรมาไม่อะไม่อยากรู้ไม่เคยสนใจกันเลยแล้วนี่มาทำอะไรมาใช้บริการโรงแรมหรอมาหาคุณวันนี้ผมไม่ไปเที่ยวผับจะกลับมาวางแผนชีวิตทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยก็แปลกใจอะดิอยู่ดีๆก็ทำตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้โหก็โดนคุณกับพ่อคุณแล้วก็น้ำพูดใส่หน้าขนาดนั้นน่ะถึงจะหน้าด้านขนาดไหนก็ต้องสำนึกกันบ้างแหละก็ดีชมหรองั้นมั้งเอกสารค่ะชมหรอให้พี่ไปส่งไปจ้าน้องสาวลูกคนเดียวตัดความสัมพันธ์ไปอีกไปแล้วคุณผมหิวแล้วโอนไปเถอะให้ผมไปส่งเถอะแน่แคนเซิลด้วยเชิญครับกลับไปได้แล้วรออะไรรอคุณเข้าบ้านจะได้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยไงเข้าไปสิ